เธอร่วมมือกัน18:14นะครับพบกันช่วงหัวค่ำ2:02แคปชั่นนะครับก็ช่วงนี้มาเล็กๆน้อยๆนะเป็นแบบโมเมนต์จากแบบเงียบๆ2-3วันเลยครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาเปิดเลยแคปชั่นแรกครับ Fire Yourself หารักในใจเธอลูปเลยครับลูปเลยครับ All in one ครับหาพี่ยินกับน้องเชนซีรีส์หารักในใจเธอนี่ผมพูดวันนั้นแล้วนะครับซีซั่น1นะอยากจะเชื่อมโยงกันเลยนะครับถ้าจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวซีซั่น2มาเนี่ยเอ๊ะรอกันอยู่นะตั้งคำถามมากมายนะก็แบบเออถ้ามีภาคซีซั่น2นะครับก็เพลิดเพลินต่อเลยนะเพราะว่าพวังของห่วงของความอบอุ่นนะทั้งส่วนของพี่ยินนะก็พี่อัพนักสะออนนะครับแล้วก็ดอกเชนนะครับอานนท์กุชานนท์แล้วแบบเชื่อมโยงแบบเรียลไลฟ์เรียลเลิฟนั่นเองนะครับสองคำนี้ยังใช้ได้ตลอดนะครับผมก็เรียกว่าเป็นวลีของผมแล้วกันนะนั่นแหละครับครับช่างแรกนี่ก็ประมาณนี้นี่ครับเอาช็อตน่ารักแบบละมุนนะแสนอบอุ่นนะครับหลากหลายช็อตมาฝากให้กันตรงนี้นะครับ Fire Yourself หารักใจเธอนะเชื่อมโยงความอบอุ่นนะเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่เราดูตอนแต่ตอนนั้นละ EP แรกๆจนจบจนเอนดิ้งนะครับก็เราเข้าถึงด้วยความมีความเข้าถึงในส่วนของบทบาทคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ส่วนของชีวิตความเป็นจริงด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช็อตนะครับพี่ท่านตรงนี้ครับผมช็อตนี้ผสมผสานช็อตแฟชั่นทั้งภาพช็อตภาพเดียวนะนี่มีช็อตอินรายการนะครับแชร์ข่าวด้วยแชร์ข่าวสาวสตรองนะครับแล้วก็ช็อตแฟชั่นกระเป๋านะครับแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับ MCN ก็อยู่ในนี้ด้วยเรียกว่าเป็นรวมออนวันนะภาพสไลด์โชว์นะเก็บตกนะครับจากเพื่อนพี่น้องแฟนดอมแฟนคลับใน TikTok นะครับก็แอฟโรนนะครับให้เครดิตกันตรงนี้พี่สุดหล่อของคนสวยครับประมาณนี้คลิปนี้ก็นำเสนอเป็นภาพผสมเอฟเฟกต์นะเงียบๆกันสลับไปสลับมานะครับเดี๋ยวมีช็อตล่าสุดนะเดี๋ยวผมมาเสริมแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องชาดอมผมรู้นะว่าเราทุกคนก็อยากจะเห็นช็อตใหม่ๆนะครับยิ่งช็อตแกงคู่นี่แหละคือจุดเบสที่สุดเลยนะนะถ้าเป็นกับช็อตเก่าๆวันๆเราเห็นซ้ำๆกันหลายครั้งแล้วผมเข้าใจซึ่งกันอ่ะวันนี้ก็รออยู่เช่นกันครับเดี๋ยวโอเคคลิปนี้ประมาณนั้นก็ไม่ซ้ำยาวนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกคลิปเนาะยาวกันต่อเนื่องแล้วเจอกันครับ